เราติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดนะคะการโจมตีระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะซึ่งตอนนี้กำลังสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายจากกรณีมีการโจมตีที่ราบสูงโกลันไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนและทำให้เกิดความสูญเสียค่อนข้างเยอะนะคะหลายฝ่ายกังวลว่าเลบานอนอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สงครามลุกลามขยายวงกว้างเข้าไปหรือเปล่าซึ่งล่าสุดนะคะมีการยืนยันจากทางอิสราเอลออกมาแล้วนะคะว่ามาตรการตอบโต้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะเป็นไปอย่างรุนแรงแต่ว่าจะเป็นไปอย่างจำกัดวงจะไม่มีสงครามขยายวงในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะรายงานอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อิสราเอลหลายคนซึ่งระบุว่าตอนนี้กองทัพกำลังเตรียมความพร้อมรับมือกับการสู้รบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆยืนยันนะคะว่าการตอบโต้กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนจะใช้วิธีเด็ดขาดแต่ว่าจะไม่ทำให้สงครามขยายวงทั่วไปในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีรายงานค่ะว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังใช้ช่องทางทางการทูตเพื่อโน้มน้าวให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนที่มีความสำคัญโดยเป็นแอนโทนีบิงเคลนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีไอแซคแฮโซกของอิสราเอลเพื่อขอร้องนะคะให้ช่วยลดความตึงเครียดกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะเดียวกันบรรยากาศที่ประเทศเลบานอนโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานนานาชาติราฟิกฮาริรีในเมืองหลวงก็คือที่กรุงเบรุตสายการบินหลายสายตอนนี้ค่ะได้ยกเลิกเที่ยวบินที่เดินทางมายังกรุงเบรุตตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากอิสราเอลประกาศตอบโต้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ยิงจรวดโจมตีเมืองมัชดอลชามบริเวณที่ราบสูงโกลันที่อยู่ในความยึดครองของอิสราเอลเมื่อวันที่27กรกฎาคมทำให้เด็กเสียชีวิต12คนโดยโฆษกสายการบินลุฟทันซ่าของเยอรมนีเปิดเผยนะคะว่าบริษัทได้ตัดสินใจระงับเครื่องบินโดยสารที่ทำการบินไปยังกรุงเบรุตจนถึงสิ้นเดือนนี้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในตะวันออกกลางเช่นเดียวกับกระทรวงต่างประเทศเยอรมนีค่ะออกแถลงการเตือนพลเมืองที่ยังอยู่ในเลบานอนให้อพยพมาโดยด่วนในขณะที่ยังสามารถทำได้ถึงแม้ว่าสายการบินลุฟทันซ่าเนี่ยจะระงับเที่ยวบินไปกลับกรุงเบรุตแล้วแต่ว่ายังสามารถเดินทางด้วยสายการบินอื่นๆอีกนะคะมีไฟลท์ที่สามารถเดินทางออกจากเลบานอนไปยังยุโรปและตุรกีที่ไม่ได้รับผลกระทบอยู่นอกจากนี้ค่ะสายการบิน Middle East Airline ของเลบานอนที่ประกาศเลื่อนเที่ยวบินจากกรุงลอนดอนของอังกฤษกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กกรุงโดฮาของกาตาร์เมืองดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมืองอัจจามามและเมืองเจด้าของซาอุดีอาระเบียและมีการเลื่อนเที่ยวบินจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์และเมืองอิสตันบูลตุรกีที่บินมายังกรุงเบรุตเช่นเดียวกันและตอนนี้สายการบินอีกหลายๆแห่งก็อยู่ระหว่างพิจารณานะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อความปลอดภัยของลูกเรือและผู้โดยสารหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศเตือนภัยเรื่องการเดินทางแนะนำชาวอเมริกันนะคะที่จะเดินทางไปยังเลบานอนหรือว่าจะเดินทางออกจากเลบานอนให้ติดตามข่าวสารการบินอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบอกว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงของเลบานอนยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วค่ะ